ถ้าเราได้หัวเราะทุกวันมันจะได้ทำให้อายุยืนแล้วพวกพี่เอกอยู่กับพี่ยารู้สึกยังไงอ่ะก็ไม่เคยหัวเราะเดี๋ยวนี้ก็หัวเราะแล้วอ่ะรู้สึกว่าติดพี่ยาไหมติดอยู่ครับเออเวลาพี่ยาว่าวันไหนไม่มาก็โอ้เหงามันไม่ได้ยินเสียงยิงเหงามันอยากโดนแกล้งครับเมื่อวานไม่มายังชอบมันชอบให้โดนแกล้งผมโคคุยกันอยู่ไอ้นี่ไม่มาเปิดคลิปดูเนี่ยดูพี่ยาดูพี่ยาคิดถึงพี่ยาไงแต่ว่าแต่เอฟซีเลยนะพวกยูทูบเบอร์ยังคิดถึงพี่ยาเลยผมบอกมึงก็มาพวกมึงก็มามึงจะเปิดดูทำไมก็ผมว่ามันอยู่ทำงานอยู่วันจันทร์ครับทุกคนแต่โอ้โหสวยอ่ะหน้าตาดีมากสวยอ่ะหน้าตาดีมากหน้าตาดีลูกชุบส่องอะไรเนี่ยถามว่าจะติดเฮ้ยถูกอ่ะมันตรงนี้โอ้โหสวยมากเลยกล่องละ70ลูกชุบลูกชุบไหนๆนี่เนี่ยผ้าเนี้ยไม่เอาออกอ่ะลูกเอ้ยแดดร้อนพี่ยาเดี๋ยวนี้ฮะอ๋อเดี๋ยวขนมไม่สวยพี่ดึงมันนี่ก็ได้นะข้างบนดิพี่ดึงมันเนี่ยหนีไปนู่นเลยมันได้ดูนี่ขึ้นมาเนี่ยครับไปเลยเอาไม้หนีบๆเอาตะแลนมาทีหลังตะแลนถึงนะหนีบถึงมานี่เลยครับโอ้ยอยากดูหน้าตานี่ลูกชุบกล่องละอะไรนะลูกกล่องละ70มียังไม่แม็กมั้ยครับถูกอ่ะถูกอ่ะตกลูกกี่บาทครับเนี่ย2 4 6 8 10 12 14 15ลูกอ๋อลูกลูกเหรอ5บาทถูกอ่ะฉันเดียวแล้วลูกอ่ะ5บาทไม่ถึง5บาทไม่ถึง5บาทถ้าตามน้องตลาดนะต้องมีลูกละ5บาทนี่ดูดิลูกละ10คุณหน้าตาดีจังเลยเออถ้าเป็นท้องตลาดทั่วไปกล่องละ100 120ที่นี่กล่องละ70ซื้อไปไหว้ดีมากขอบอกซื้อไปไหว้ดีมากเลยนะน่ากินเดี๋ยวกินก่อนนะว่าเนื้อในมันอร่อยมั้ยไม่เอาใบออกไม่เอาใบออกมันเหมือนได้กินต้มสุดยอดนวลมันเนียนมันไม่หวานไม่หวานมากมันดีฉันไม่หวานถูกใจอร่อยมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะอยากมาทุกวันก็ได้อร่อยอ่ะสวยมากสวยมากเลยใบนี้กินได้นะครับใบนี้กินได้ไม่เชื่อมันเป็นใบอะไรครับให้เราไปแยกกินดูดิใบดอกแก้วใบดอกแก้วใบดอกแก้วกินนะสวยอ่ะสวยมากเลยเนาะใช่อร่อยอันนี้อะไรแม่กาลังดีคุณวันเพ็ญบอกว่าพี่ยาโคตรน่ารักเลยแค่เห็นในเฟซอยากเจอตัวจริงค่ะพี่ถามพี่เอกเลยน่ารักไหมถามพี่เอกว่าพี่ยาน่ารักไหมถามพวกอันนี้ตะมุตะมิวันดีๆได้มึงไงวางถือผมเลยน่าเรียกน่าเรียกเค้กหน้าทะลักเค้กหน้าทะลักจริงๆพี่เอกก็จะขายดีมากเค้กหน้าทะลักทำไมครับไม่ชัดเหรอไม่ดูให้กล้องเหรอถ่ายไม่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 เค้กหน้าทะลักอันนี้ไปเปลี่ยนที่แปลกหนึ่งสองสามกินลูกนะครับเค้กหน้าทะลักขับมันเยอะเลยหลายลูกเลยขับมันเยอะเลยครับร้านนี้ขายดีมากสักเดียวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วสักเดียวกลับบ้านแล้วพุทธยามมันหมุนได้ด้วยเนื้อส้มนะร้านเนื้อส้มอันนี้ขวาอะไรนะ15บาท15บาท7กด100 15บาท7กด100น้ำส้มร้านนี้มีเป็นแก้วด้วยเป็นแก้วคุณอะไรคุณเนี่ยบอกว่าชอบพี่ยามากค่ะรอบชอบคุณถาวรขอโลเคชั่นจะไปวันนี้ตั้งจีเวสมาร้านพี่ยาคุลุมคลอง3ครับเดี๋ยวจีเวสนำพามาเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไม่มีใครขายมันไม่มีมีเจ้าเดียวในโลกในโลกเลยเหรอมีเจ้าเดียวในโลกก็ครับจริงร้านอื่นพี่ยายังไม่เห็นเลยพี่ยาไม่เห็นร้านอื่นพี่ยาเห็นร้านนี้ร้านเดียวพี่ยาไม่ได้ไปไหนพี่ยาอยู่แต่โกดังพี่ยาไม่ได้ไปมึงอยู่กลางมึงขึ้นไหนสดดีกว่าเฮ้ยมึงอยู่กลางมันได้มันได้ไม่ชอบไปไหนนะแต่มันจำเป็นต้องไปบางทีมันจำเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรมีคนไปเช่าแล้วคนขายทุเรียนเช่าไปแล้วตึกสามกุมารเขาไปเช่าแล้วขนมครกนี่อร่อยอร่อยคือหน้ามากคืออร่อยแบบว่าหวานมันก็ดีอะไม่หวานมากอันนี้อร่อย
ขายไม่ทันเนี่ยร้านไหนเนาะใจลูกมันตุ่มตะโนด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 ปักพายุนอย่างนี้ปักพายุนรถติดเลขติดเลขแอนโต้ถึงมาเลยคุณบุญเรือคุณบุญเรือบอกว่าดูนะมาจากมาราจากพัทลุงบ้านพี่ใหญ่เองโอ้โหเนี่ยเขาใครใครก็อยากมาไก่เนี่ยไม่ได้ใกล้น่ะนี่ร้านน้องสาวต้องวิ่งกี่ชั่วโมงกันมากูดังพี่ยังคุณลุงพัทลุงจะมานี่กี่ชั่วโมงมาน่าจะนั่งรถไฟตั้งแต่เมื่อวานหกโมงเย็นรถยนต์ตัวมาหรือเปล่าครับถ้ารถส่วนตัวก็10ชั่วโมงโอ้โหนะ10ชั่วโมงนะถ้านั่งจากพัทลุงกะเพรากะเพราพี่ยาก็น่ารักกับทุกคนพี่น่ารักกับพี่ยานะแต่ถ้าคนไหนมาดูพี่ยาก็ถูกนะดูคนไหนมาโหดกับพี่ยาก็โหดกับดีมาดีไปใช่คนไหนดีกับพี่ยาก็ดีด้วยนะแต่ถ้าคนไหนดูแล้วแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีทุก25บาทมีทุก25บาทแล้วมีทุกยาดมยาดมมาดามเก่งมาดามเก่งดูดิแต่งตัวดีแค่ไหนมาโรงงานเราก็ต้องมานั่งกินข้าวแบบเฮ้ยเขาทำได้เหมือนเลยนะต่อให้คุณรวยขนาดไหนมาโรงงานพี่ยาปลายเป็นคนเหมือนกันหมดเลยธรรมดาเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมคือมันไม่เคยเห็นนะภาพแบบนี้เนาะเห็นเนาะมันน้อยที่จะเห็นเนาะเห็นไหมเขาสวยขนาดนี้เขายังนั่งกินข้าวแบบนี้เลยยอดนะยอดอ่ะเห็นไหมโรงงานพี่ยาเนี่ยวันนี้มีที่เราขายไหมคะโรงงานพี่ยาเนี่ยพอมานั่งตรงนี้กลายเป็นคนแบบเหมือนกันหมดเลยพี่ยาวันนี้มีตรงเนี้ยมันเป็นที่อะไรรู้ไหมอยู่หน้าโกดังครับเดี๋ยวกำลังมาครับเรียนเดี๋ยวกำลังมากินข้าวอิ่มก่อนเดี๋ยวไปแย่งกับเขาไม่ได้นี่เขายืนรอนานนะอยู่เยอะดูดิแต่ตัวดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องเหลียวมันไม่เคยไงพอมากินตรงนี้มันรู้สึกเฮ้ยมันย้อนวัยอย่างมันย้อนวัยไหมส่วนพี่ยาย้อนวัยไหมใช่ไหมพอมาอยู่โรงงานพี่ยานี่เหมือนย้อนวัยไหมใช่ไหมมันรู้สึกได้ปลดปล่อยตัวเองอ่ะฉันจะต้องกินแบบบ้านๆนะฉันจะต้องแบบธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่เคยสัมผัสแบบนี้มานานไงโกดังพี่ยาก็มีขาหมู3ขาร้อย3ขา120นะนี่ไงเออ3ขาร้อยทากิ3ขา120เนี่ยไปเปื่อยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่150อันเนี้ยถ้าการสามขา150100ขาละอันนี้ตามขา120เป็นทากิครับทากิที่ในไงที่ว่าในห้างดังๆอ่ะก็แบบนี้เหมือนก็คือแบบเดียวกันครับเนี่ยแบบเดียวกัน3ขา100บ้านเราก็มีโรงงานเราก็มี3ขา100โกดังเราก็มีครับนี่เนี่ย3ขา100เจ้านู้นก็ขายเหมือนกันอ่าครับ2เจ้ามี2เจ้า